ที่หนึ่งข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายฉีดสไตล์ประจำวันที่21สิงหาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้แล้วยังไงกาบาโอซาก้าส่งหนังสือถึงยศกรบินทดสอบฝีเท้าที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะจ๊ะโดยกันนี้สโมสรกาบาโอซาก้าทีมยักษ์ใหญ่จากศึกเจลิกของญี่ปุ่นส่งหนังสือถึงสโมสรฉลามชนชลบุรี FC นะฮะเพื่อจะขอตัวยศกรบุรพากองหน้าดาวรุ่งของไทยเพื่อเดินทางไปทดสอบฝีเท้าที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการทดสอบในครั้งนี้จะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม2567หากยศกรนะฮะสามารถโชว์ศักยภาพได้ดีตามที่คาดหวังเอาไว้เขาคนนี้มีโอกาสที่จะได้เซ็นสัญญาเข้าร่วมทีมกาบาโอซาก้าทันทีปัจจุบันยศกรบุรพาอายุ19ปีนะฮะเขาคนนี้สร้างชื่อเสียงจากฝีเท้าที่โดดเด่นในซีเกมที่ผ่านมาและก็ยังคงถูกมาโกโตะเทกุนะมูริผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของชลบุรี FC ตั้งแต่อายุเพียงแค่18ปียิ่งไปกว่านั้นเขายังคงมีประสบการณ์ในการลงเล่นในสนามกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการแข่งขันที่ยุโรปด้วยซึ่งต้องพบกับทีมชาติจอร์เจียทำให้คาดการณ์กันว่ายศกรบุรพารายนี้จะมีอนาคตที่สดใสในวงการฟุตบอลระดับสากลในครั้งนี้อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยครับก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนูยศกรบุรพาคนนี้กันด้วยครับสุดช็อกเลยนะเมื่อวงการฟุตบอลอาเซียนและก็เอเชียต้องสะเทือนเมื่อทีมชาติเวียดนามชุด U16 ปีสามารถสร้างปรากฏการณ์พลิกล็อกนะฮะเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้อย่างน่าเหลือเชื่อคว้าตำแหน่งรองแชมป์ในรายการแข่งขันสำคัญในครั้งนี้ได้สำเร็จนะโดยการนี้หลังจากที่นัดที่ผ่านมาทีมชาติเวียดนาม U16 ปีสร้างผลงานอย่างสุดทึ่งด้วยการถล่มเอาชนะอุซเบกิสถานทีมแกร่งจากเอเชียไปถึง3-0ล่าสุดทีมชาติเวียดนาม U16 ปีสร้างผลงานสุดระทึกกันอีกครั้งด้วยการโค่นเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่น U16 ปีทีมแกร่งเอเชียไป1-0สมบูรณ์ให้ทีมชาติเวียดนาม U16 ปีคว้ารองแชมป์ Peach Cup International Tournament 2024ไปครองส่วนแชมป์เป็นของทีมชาติจีนในครั้งนี้นั่นเองนะโอ้โหเป็นยังไงงานนี้นะผมเวียดนามมาแรงแซงทางโค้งนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันU16ปีเวียดนามที่ตกรอบไปในรอบศึกอาเซียนที่ผ่านมารอบนี้เขากลับจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งในครั้งนี้ก็เป็นได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับแล้วยังไงออฟฟอร์ดยูไนเต็ดประกาศเปิดตัวมาเซบริโน่เฟอร์ดินานด์ดาวรุ่งมากพรสวรรค์จากอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะโดยการเซ็นสัญญาครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลทั้งในอังกฤษและก็อินโดนีเซียเป็นอย่างมากเมื่อมาเซริโน่ได้รับการยกย่องจากผลงานที่น่าประทับใจในลีกบ้านเกิดของเขาและการย้ายไปร่วมทีมในลีกอังกฤษก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางอาชีพของเขาความหวังของแฟนบอลก็คือการเห็นดาวรุ่งรายนี้พัฒนาฝีเท้าและก็สร้างผลงานในเวทีฟุตบอลยุโรปในครั้งนี้ซึ่งสำหรับมาเซบริโน่เฟอร์ดินานด์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพชรเม็ดงามที่ทางด้านของฝั่งอินโดนีเซียตั้งเป้าไว้ว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นแข้งซูเปอร์สตาร์ได้ในอนาคตโดยเจ้าตัวนั้นเริ่มต้นจากเยาวชนของสโมสรเปอร์เซบาย่าสู่บราบาย่าเมื่อปี2019ก่อนที่จะย้ายไปลุยลีกยุโรปกับทางด้านของไดเซ่ในปี2023ส่วนในนามทีมชาติติดทีมชาติตั้งแต่ชุดเยาวชนU16ปีU19ปีU20ปีU22ปีU23ปีแล้วก็ชุดใหญ่เมื่อปี2022ลงเล่นไปแล้วมากถึง22เกมยิงไปถึง3ประตูในครั้งนี้ส่วนความสำเร็จของเจ้าตัวกับทีมชาติอยู่ในชุดที่คว้าเหรียญทองฟุตบอลชายซีเกม2023ที่ชิงกับทีมชาติไทยแล้วก็ชุดคว้าเหรียญทองแดงฟุตบอลชายซีเกม2021แล้วก็คว้าอันดับ3ฟุตบอล U16 ปีอาเซียนคัพ2019ในครั้งนี้นั่นเองนะก็ฝากไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมเชียร์กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับรู้จักคู่แข่ง BG ปทุมกับทางด้านของ PSM มากาซาจากประเทศอินโดนีเซียโดย PSM มากาซาจากอินโดนีเซียคู่แข่งเปิดหัว BG ปทุมในศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ Choppy Cup 2024โทษฐานที่ Choppy Cup 2024หรือศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเปิดฉากกันในวันพุธที่21สิงหาคมโดยมี2ตัวแทนจากสยามประเทศอย่าง BG ปทุมและก็บุรีรัมย์เข้าแข่งขันว่าแล้วงานนี้เรานะผมก็มาดูกันสักหน่อยแล้วก็มาขันอาสากันสักหน่อยว่าทีมจากเมืองไทยมาให้ท่านผู้ชมนั้นได้รู้กันว่าจะเป็นอย่างไรโดยงานนี้นะผมชอบพี่ขับ2024รอบแบ่งกลุ่ม PSM มากาซาพบ BG ปทุมวันพุธนะฮะคือวันนี้ณสนามบาตากันประเทศอินโดเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube VG Sport แล้วก็ไทยรัฐทีวีช่อง32นะ
โดยงานนี้เรามาเริ่มจากที่1กันก่อนก็ได้กันความเป็นมาของสโมสรโดย PSM มากาซามีที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของอินโดนีเซียโดยพื้นฐานหรือว่าถิ่นฐานของพวกเขานั้นคือเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่5ของประเทศเลยทีเดียวด้วยความที่ก่อตั้งสโมสรมาตั้งแต่ช่วงปี1915ภายใต้ชื่อมากาเซซาโบอัชบัตบอลทำให้พวกเขาขึ้นชื่อนะว่าเป็นหนึ่งในทีมที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศที่ยังส่งทีมแข่งขันในรายการต่างๆได้ซึ่งแน่นอนนะว่างานนี้ก็อยู่ที่กับลีกอินโดนีเซียมาอย่างยาวนานย่อมทำให้เจ้าของสมญาชูกู้เอกเอแปลว่าปลาสีแดงในภาษาท้องถิ่นประสบความสำเร็จมากมายเป็นเบอร์ต้นของประเทศกระทั่งปี1994วงการลูกหนังแดนอีเหนาเริ่มมีความเป็นเบอร์อาชีพมากขึ้นเมื่อ PSM มากาซาก็ยังคงรักษามาตรฐานกับการเป็นสโมสรใหญ่และก็ได้โควต้าเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์เอเชียนครับแชมเปี้ยนชิพเอหรือว่า AFC แชมเปี้ยนลีกในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอส่วนปัจจุบันพวกเขาคือขาประจำของถ้วย AFC ครับโดยที่ฤดูกาล2023ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่มีถึง10แต้มในรอบแบ่งกลุ่มไปแล้วต่อมาข้อที่2ถ้วยรางวัลหากนับความสำเร็จก่อนที่ฟุตบอลลีกของอินโดจะเป็นลีกอาชีพพวกเขาเคยได้แชมป์มาแล้ว5ครั้งรองแชมป์อีก4หนแต่พอเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันและได้มีความเป็นมืออาชีพเต็มตัว PSM มากาซาก็ได้แชมป์ลีกสุดๆไป2ครั้งแต่ก็เป็นรองแชมป์มากถึง5หนได้ทีเดียวส่วนฤดูกาลล่าสุดพวกเขาทำผลงานได้อย่างจำแย่เพราะจบอันดับที่11ของตารางคะแนนจาก18ทีมไม่ได้มีสิทธิ์ในการรอบแชมเปี้ยนชิพนะฮะแต่การที่ได้มาถ้วย Shopee Cup 2024นั้นเป็นเพราะเป็นแชมป์ลีกอินโดนีเซียซีซั่น2022นั่นเองต่อมาข้อที่3ผลงานณปัจจุบันดีลีกสุดๆของอินโดนีเซียเพิ่งจะเปิดฤดูกาล2024ไปพร้อมๆกับเมืองไทยคือปัจจุบันเพิ่งจะแมตช์เดย์ที่2ของซีซั่นซึ่งทาง PSM มากาซากลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกันอีกครั้งด้วยการคว้าชัยชนะ2นัดรวดพร้อมรั้งจ่าฝูงของตารางคะแนนร่วมกับเบอร์เนียลซามาบรินดาแชมป์เก่าและก็บาบรียูไนเต็ดทีมที่มีเอริชเดอร์เล่นอยู่นอกจากนี้ทางด้านของเนมินฮันเชต้าศูนย์หน้าของพวกเขาที่นำเป็นดาวซันโบกับการยิงไปทั้งหมด3ประตูจากการที่ลงเล่นไป2เกมในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นต่อมาข้อที่3นะผมงานนี้เฮดโค้ชเบอร์นาร์โดตาวาเวเรชกุนซือชาวโปรตุเกสผู้โชคชนด้วยประสบการณ์ในการคุมทีมในเอเชียเพราะเคยอยู่ทั้งโอมานมันดิฟมาเก๊าและก็อินเดียก่อนจะมาลงเอยกับ PSM มากาซาเมื่อปี2022ซึ่งก็พาทีมจูกู้เอเจฟาดแชมป์ลีกทันทีเทรนเนอร์ในวัย14ปีถือครองยูฟ่าโปรเลเซ่นและด้วยความที่พี่แก่นะฮะเคยเป็นมิดฟิลด์เรียกว่าตัวรับมาก่อนในอดีตมันจึงสะท้อนถึงการทำทีมเพราะว่าแทคติกของเขาเต็มไปด้วยกลยุทธ์ที่เหนียวแน่นที่มักจะสร้างความอึดอัดใจให้กับฝั่งตรงข้ามทุกคราไป352คือระบบที่ตาวาเรชชื่นชอบซึ่งเน้นกองหลังที่รูปร่างสูงใหญ่พร้อมกับใช้ฟูลแบ็ก2ข้างคอยเติมเกมและก็ครอสบอลให้กับศูนย์หน้าที่มีสัดส่วนสับรูดนะฮะไม่แพ้นะครับที่คอยทำประตูในครั้งนี้ต่อมาข้อที่4โควต้าต่างชาติกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้เล่นของ Shopee Cup 2024มีต่อไปนี้ลงทะเบียนนักเตะ 18-45 คนวันแข่งขันส่งรายชื่อ23คนโควต้าต่างชาติสามารถส่งรายชื่อได้มีอันแต่ในวันแข่งขันจริงโควต้าต่างชาติจะใช้ได้เพียงแค่6คนเท่านั้นคือ 5+1 5ต่างชาติ+1อาเซียนส่วน PSM มากาซาส่งรายชื่อแข่งต่างชาติทั้งหมด8คนได้แก่อับรอยซิโอเดโตจากบราซิลวิกเตอร์บรุยจากบราซิลอาดิซอนชิวาจากโปรตุเกสนอร์มิชฮาเจต้าจากโซโลวาเนียและแต่ฟรอลจากทางด้านของเซเนกัลยูรันเฟอร์นันจากหมู่เกาะแคฟเวิร์ฟติโตโอเคลโจจากทางด้านของสุดานใต้และก็ไดสุเกะซากะอิจากญี่ปุ่นต่อมาข้อที่5ข้อสุดท้ายนักเตะเด่นนะฮะซึ่งตามจริงๆแล้ว PSM มากาซามีนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นซากิอาบราฟเรซาอาบริยาราชิชบากีและก็บูฮามัชอาฟรามขณะที่โควต้าต่างชาติก็คุณภาพคับแก้วไม่ว่าจะเป็นเรตาฟอลช์กองกลางชาวเซเนกัลหรือว่าอาดิสันสติวาตัวรุกชาวโปรตุเกสทว่าคนที่โดดเด่นที่สุดณวินาทีนี้ต้องยกให้เนอร์มินส์อันเชต้าหัวหอกที่เพิ่งย้ายมาเมื่อเดือนกรกฎาคมกับส่วนสูง195เซนติเมตรที่สร้างความปั่นป่วนในรูปการอากาศให้กับฝั่งตรงข้ามได้อย่างแน่นอนในครั้งนี้และนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่21สิงหาคม2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ